Pit & Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้ออะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินครับกับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทิวชั่นช่อง691ครับและทูนเรทช่อง74ติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-98 SMS 482-7772ซีนวักตามในข้อความครับขอบคุณ PP Superwheel ล้อแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop 02-224-6580-2 ขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ครับมารับสายนะครับมีคนถามเข้ามาพี่เอกบอกว่าระบบควบคุมความเร็วเนี่ยคุยส่วนโทนนี่แหละใน Civic 2016กับ Accord เนี่ยมันแตกต่างกันไหมจากคุณเฉลิมพลจริงๆแล้วก็ใช้บนพื้นฐานเดียวกันนะครับแต่ว่าสำหรับ Accord เนี่ยถ้าเป็นรุ่นบนนะเขาก็จะมีตัวเขาเรียกว่าเป็น Adaptive เป็น Adaptive คุยส่วนโทนแล้วใช่ก็จะมีการควบคุมแล้วก็ทำงานร่วมกับตัวระบบเตือนการชนด้านหน้ารวมทั้งการช่วยเบรกและชะลอความเร็วด้วยนะครับซึ่งใน Civic รู้สึกยังไม่มีใช่ตัว IS ก็ยังไม่มีตัวท็อปก็ยังไม่มีใช่ฮะนะครับในกรณีที่เป็นรุ่นเทคนะของ Accord มีแต่ถ้าเป็นรุ่น Accord ปกติก็เหมือนกับ Civic บนพื้นฐานเดียวกันนะฮะโอเคงบเท่าไหร่เนี่ย 500,000 เหรอครับ Estima ปีอะไรได้ครับ Estima ปีอะไรมันก็ต้องเป็นตัว50ก็05ครับประมาณเนี้ยนะ05 06อะไรเนี้ยนะครับผมยังไม่เปลี่ยนเป็นยังไม่ขึ้นโฉมใช่ยังไม่ขึ้นโฉมก่อนปัจจุบันครับเอ๊ะเดี๋ยวดิยังไม่ขึ้นโฉมปัจจุบันอ่ะเพราะตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนโฉมใช่มีข่าวว่าจะออกมาแล้วแต่ว่ายังไม่เปิดเป็นทางการเพราะนั้นก็คือก่อนจะเปลี่ยนโฉมอ่ะมันประมาณได้ลากไปถึง0ทําไม่ได้ว่า07หรือเปล่าถ้าสุดท้ายจริงๆประมาณ08 09เลยครับ08 09จะเป็นหน้าแหลมละหน้าแหลมมันที่เรียกหน้าแหลมๆอ่ะครับก็ยังได้อยู่นะ05 06พี่ว่าได้อยู่งบใน 500,000 ครับพวกเครื่อง 2J จะล้างลิ้นผิวเสื้อเองต้องทำยังไงบ้างครับเครื่อง 2J ล้างยังไงคือถ้าจะทำเองเนี่ยทำแค่ล้างภายนอกก็ได้ผิวเสื้อด้านนอกอย่างเดียวก็ได้นะครับเพราะถ้าสมมติว่าจะทำภายในแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่มีพื้นฐานหรือใส่ผิดขั้นตอนปุ๊บเดี๋ยวรั่วเดี๋ยวมันต้องถอดตัวลิ้นไอ้นี่ของ2Jมันจะมีซับมีลิ้นสำหรับแท็กชั่นใช่มีลิ้นแท็กชั่นตัวหนึ่งครับถอดต้องถอดปลั๊กก่อนด้วยนะใช่แล้วมันเดี๋ยวจะเสียบผิดเสียบถูกก็ถ้าไม่มีความรู้ผมว่าให้ช่างทำดีกว่านะครับจะมาเปิดลิ้นแล้วฉีดสเปรย์ไม่ใช่นะไม่เกิดประโยชน์ใช่นะครับครับผมมาดูข้อนี้เขาถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนช็อคอัพครับระหว่างช็อคอัพไอรอนแมนโฟมเซลกับโฟมเซลโปรจะใส่ใน Fortuner 2015 TRD ครับรุ่นก่อนปรับโฉมเป็นปัจจุบันนะครับอยากให้นิ่มและขับให้นิ่มนวลในการขับขี่จะเลือกอะไรดีครับก็จริงๆแล้วก็ตามงบเลยนะครับคือคำว่าโฟมเซลโปรเนี่ยมันก็คือมันเป็นอะไรที่เหนือกว่าขึ้นมาจากโฟมเซลอีกขั้นนึงก็บอกที่ใหญ่กว่าบรรจุน้ำมันได้เยอะกว่าครับเพราะนั้นมันก็จะสมบุกสมบันได้มากกว่าแต่ถ้าไม่มีความจำเป็นถ้าใช้รถปกติจริงๆแล้วผมบอกว่าโฟมเซลธรรมดาก็พอนะครับก็บอกขาวด้านหลังเราเนี่ยเป็นโฟมเซลธรรมดาก็พอแต่ถ้าใครอยากได้อะไรที่เหนือกว่าก็คือโฟมเซลโปรข้อดีอีกอันของโฟมเซลโปรคือด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นสตั๊ดอาจจะปรับสูงต่ำได้แล้วนะครับส่วนตัวโฟมเซลธรรมดาเนี่ยยังไม่มีครับไม่มีที่เป็นสตั๊ดนะครับแล้วก็ตัวกระบอกเล็กกว่าแกนเล็กกว่าครับถ้าคนที่อยากได้ใส่ทีเดียวแล้วจบเลยผมว่าโฟมเซลโปรจบถ้างบไปถึงนะ4ต้นก็น่าจะอยู่ราวๆน่าจะจบที่ประมาณ 40,000 ครับนะน่าจะจบประมาณนี้ 40,000 กว่าบาทอย่างแป๊บนึงแล้วกันนะอย่างโฟมเซลปกติเนี่ยต้องเรียนอย่างว่า Fortuner TRD ตัวก่อนเนี่ยนะครับรุ่น TRD เนี่ยมันจะเป็นรุ่นที่เตี้ยกว่ารุ่นปกตินะครับถ้าสมมุติว่าเอามาใช้กับสปริงเดิมเนี่ยนะครับบางทีมันอาจจะไม่ค่อยเข้ากันมันก็จะไม่สวยใส่ไปแล้วมันก็จะหมอบๆเตี้ยถ้าให้มันดูดีเนี่ยตัวท็อปเนี่ยมันต้องสูงๆหน่อยครับก็เป็นตัวโฟมเซลโปรแล้วมันปรับได้ใช่นะปรับสตั๊ดหน้าขึ้นมาให้มันสูงขึ้นมาได้เพราะสปริงเดิม TRD จะเตี้ยนิดนึงใช่ใช่นะครับรับสายคุณเชิดชัยครับครับผมครับครับพอดีจะสอบถามพอดีซื้อรถ MG 3มาครับผมครับและทีเนี้ยรู้สึกว่ามีอาการกระตุกของเกียร์ครับมีกระตุกของคัสต้องเป็นคัสเซ
เตลิเมติกใช่ไหมครับครับช่วงเกียร์สองเกียร์สามไอเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเนี้ยจะสอบถามว่าถ้าเผื่อจะรีเซ็ต ECU ได้ไหมทำให้รอบเครื่องยนต์จากปกติมันจะเปลี่ยนเกียร์ครับประมาณ2,000รอบเกียร์1เกียร์2ครับประมาณ2,000รอบเป็นสักขยับขึ้นมาเป็นสัก2,300 2,500แล้วค่อยเปลี่ยนเกียร์ได้ไหมเอ่ยจะดีไหมพี่หวังว่าจะให้มันหายกระตุกหรือว่าอะไรที่จะรีแฟคใช่ครับให้สมูทขึ้นให้มันสมูทขึ้นให้สมูทขึ้นครับถ้าเราไปปรับรอบให้มันเปลี่ยนเกียร์ช้าลงมาอีกหน่อยเองลากรอบสูงขึ้นผมไม่แน่ใจว่าโปรแกรมจะมีไหม MG เนี่ยเรื่องของเรื่องสอบถามดูต้องลองติดต่อไปทางพี่วิชัยดูครับผมไม่มั่นใจแต่คิดว่าถ้าปรับแล้วมันจะช่วยได้มันจะเกี่ยวอาจจะทำให้อาจจะเกี่ยแรงบิดได้ช่วยให้มันสมูทขึ้นนะเพราะว่าปกติผมถ้าเผื่อขับแบบแมนนวลนะครับแบบเปลี่ยนเกียร์เองอย่างเงี้ยมันผมดูที่ช่วง2,000-2,300แล้วค่อยเปลี่ยนมันจะไม่กระตุกครับมันจะไม่กระตุกมาปรับเป็นแมนนวลแล้วก็ลองพูดคุยอย่างแรกให้รู้ก่อนว่าผมไม่แน่ใจว่า MG มีโปรแกรมรีแฟทไหมครับนะครับเราติดต่อที่วิชัย ECU Fat ดูครับสอบถามดูครับผมนะครับขอบคุณครับได้ครับจากการดีไซน์ของผู้ผลิตอาจจะเน้นว่าเปลี่ยนเกียร์เร็วจะได้ประหยัดน้ำมันนะแต่บางทีมันอาจจะให้ความรู้สึกที่มันกระตุกนะอาจจะช่วยได้นะแต่ว่ามีหรือเปล่าไม่แน่ใจเนี่ยโปรแกรมครับเขาบอกรถสปอร์ตตัวไหนน่าเล่นครับงบไม่เกินเท่าไหร่ล้านสี่ครับล้านสี่เอารถสปอร์ตเลือกอะไรดีครับถ้ามีงบล้านสี่ตอนนี้จังล้านสี่รถสปอร์ตสักคันเหรอใช่ครับพี่เอกเอาอะไรผมเลือก R32 GTR นะครับมันงบเหลือนะฮะก็เก็บเอาไว้เก็บไว้ทำแต่ทำเดิมนะคันนี้ทำเดิมเลยทำเดิมเครื่องเต็มอะไรอย่างเงี้ยนะข้างนอกเดิมแต่เครื่องเต็มอยู่ในงบนี่นะใช่ครับ Skyline 32 33ได้ไหม33ก็ยังได้ครับนะ33ได้ก็ซูเปอร์เซเว่นนี่เหลือสปอร์ตญี่ปุ่นนี่ได้หมดครับนะDC Fong DC Fight หรือเหลือใช่ซินวงซินเวียได้หมดในงบขนาดนี้นะล้านสี่มันไม่ถึงด้วยอ่ะมันอยู่มาล้านหนึ่งล้านต้นๆไปล้านสี่มีอะไรอีกที่น่าสนใจในงบนี้ก็ถ้าอย่างเป็นค่ายฝรั่งเนี่ยก็จะได้ตัว E92 ละ92ใช่E92 น่าสนใจรวมทั้งตระกูล SLK Z4 อันนี้มากองอยู่ประมาณนี้ละล้านกว่าบาทไม่เกินล้านห้าไม่ถึงล้านห้าแล้วอ่ะแซ่สี่ตอนนี้ลงมาแล้ว SLK ใช่ฮะถ้าได้ก็ประมาณนี้ก็ได้ถ้าอยากขับสปอร์ตไม่ได้บอกเราว่าจะเอาสปอร์ตแบบซิ่งหรือสปอร์ตแบบหรูนะเพราะสปอร์ตมันก็มีทั้งสปอร์ตยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นจะเอาแนวสมรรถนะเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าเอาขับสนุกขับธรรมดาดูไฮโซก็ว่ากันไปก็ถามพี่อุ๊ดนี่จะมีโฉมใหม่ไหมครับจริงมีโฉมใหม่มีแน่นอนแล้วก็มีแล้วด้วยก็เชิญสื่อมวลชนไทยเนี่ยไปเทสที่ญี่ปุ่นแล้วด้วยครับแต่ว่าเมื่อไหร่จะเปิดตัวเนี่ยอันนี้ต้องลองดูเพราะมันไม่นานแล้วมั้งก็เห็นข่าวเขาเชิญสื่อไปทดสอบอยู่ใช่ก็คงน่าจะเร็วๆนี้แล้วนะใช่ครับก็คราวหน้า Toyota อาจจะเชิญเราไปบ้างนะครับโอเคมารถตู้หัวจรวดปี04ยังน่าใช้ไหมครับจะทำเป็นรถครอบครัวก็เหมาะฮะก็รถตู้หัวจรวดนี่ก็มันรถขวัญใจครอบครัวอยู่แล้วใช่แต่อยู่ที่ว่าได้มาราคาเท่าไหร่ครับอยู่ที่งบตอนนี้น่าอยู่ประมาณเท่าไหร่หัวจรวด04 04ถ้าเป็นหัวจรวดมันต้องเป็นคอมพิวเตอร์หรือเปล่าครับถ้าเป็นหัวจรวดทรงเตี้ยเดี๋ยวนะหัวจรวด04 04เนี่ยจะเป็นตัวสุดท้ายเป็นคอมพิวเตอร์แล้วนะครับใช่ไหมส่วนใหญ่ที่เห็นนะครับอคอมพิวเตอร์ราคาก็อยู่ประมาณถ้าสวยๆ04เนี่ยจริงๆยังเลข2อยู่ราคาตั้งนะแต่ถ้าขายจริงแล้วผมก็ไม่เกิน2ละแต่ถ้าราคานี้เอารถที่เก่ากว่านี้นิดนึงเป็นซุปเปอร์คัสตอมล่ะซุปเปอร์คัสตอมก็ได้นะแสนปลายฮะก็จะใช้งานครอบครัวเลยคือความต่างมันเรียนอย่างนี้นะฮะถ้าเอารถที่เป็นรถตระกูลคอมพิวเตอร์หรือรถไฮเอ็นมาทำเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องมีการเก็บภายในหรือเจ้าของเก่าที่นั่งมันไม่ใช่มันอาจจะทำมาแล้วแต่อาจจะทำถึงวันนี้แล้วปุ๊บมันอาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยละเพราะทำใหม่ในบ้านเราแต่ถ้าเป็นตัวซูเปอร์คัสตอมหรือรถที่เป็นรถนั่งแท้ๆเนี่ยจากญี่ปุ่นเนี่ยพวกอุปกรณ์เนี่ยเขามีการบุมามีการเก็บมาแล้วเบาะก็ไม่มี
มีปรับหันหน้าหาได้ด้วยนะมันมีลูกเล่นอยู่ตรงนี้มันได้ตรงนี้เพราะเราไม่ได้เน้นโดยสารจำนวนคนเยอะแบบรถเช่าไม่จำเป็นต้องเอาที่นั่งเยอะเราใช้สัก3แถวก็โอเคแล้วก็ได้นะครับประมาณนี้บนหน้าจอครับ BMW X3 ตัว 2.0D นะครับตัวไฮไลท์ซื้อตอนนี้จะเปลี่ยนโฉมเมื่อไหร่ครับ X3 เปลี่ยนโฉมเมื่อไหร่พี่เอสจริงๆแล้วก็อีกผมว่าไม่เกิน2ปีก็ต้องไปแล้วนะครับสำหรับบอดี้นี้นะครับจริงๆมันเป็นช่วงครึ่งหลังของการทำตลาดของบอดี้นี้แล้วนะครับน่าจะเป็นช่วง1 ใน 4ช่วงสุดท้ายของช่วงชีวิตการทำตลาดแล้วด้วยซื้อตอนนี้ถ้ามีส่วนลดอะไรน่าสนใจก็ยังได้อยู่นะใช่ถ้าไม่ซีเรียสนะครับก็ยังอยู่ได้ประมาณ2ปีมีให้เห็นใช่ฮะใช่นะครับมาขออนุญาตรับสายคุณสุริยาสวัสดีครับครับเดี๋ยวผมจะฟังคำตอบทางหน้าจอนะฮะครับSubaru XV ผมสนใจอยู่ช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนโฉมไหมแล้วก็ขอทราบข้อดีข้อเสียแล้วก็เหตุผลที่ว่าทำไมผมต้องเลือก XV ครับคือสนใจไว้แล้วแต่ว่าอยากทราบความเห็นของทางพิธีกรนะครับถามกลับนิดนึงโอเคครับผมพี่ใช้งานยังไงจะนั่งนั่งสองคนนะผมนั่งสองคนกับแฟนแล้วก็ออกต่างจังหวัดเดือนละครั้งเนี่ยประมาณนี้ฮะผมอยู่เชียงรายครับอ๋อเชียงรายครับได้ครับผมครับมีศูนย์อยู่พอดีฮะโอเคได้ครับครับผมครับสวัสดีครับพี่บอกว่าใช้งาน2คนวิ่งเดินทางไกลแต่จังหวัดครับอยู่ทางภาคเหนือเชียงรายมีทางโค้งเยอะครับมีขึ้นเขาลงเขาแม่มันเหมาะเสียเกินนะสำหรับ Subaru XV ใช่พี่ก็ถามว่าจะมีเราเลยจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมการเปลี่ยนของบอดี้เนี่ยคงอีกสักพักใหญ่ๆเลยอีกนานพอสมควรเพราะเพิ่ง Minor Change ไปใช่นะครับยังอยู่อีกได้อีกหลายปีอยู่ถ้าจะมีก็คืออย่างล่าสุดคือ Crosstech รุ่นย่อยรุ่นตกแต่งพิเศษอันนี้เขาตกแต่งพิเศษใช่มีเฉพาะตัวบ้านมีเฉพาะบ้านเราด้วยสมมุติว่าไทยทำใช่เอาใจก็มีปรับนิดหน่อยคิดว่ายังได้อยู่แต่ตอนนี้ล่าสุดที่รู้มาคือราคาขึ้นมาแสนหนึ่งใช่ไหมสมมุติขึ้นทุกรุ่นครับนะครับแล้วก็อันนี้ผมว่าเหมาะกับการใช้งานของพี่ข้อดีมันก็คือเป็นระบบขับเคลื่อนที่มั่นใจได้กับ All Wheel Drive แล้วก็เหมาะสำหรับวิ่งอย่างเงี้ยวิ่งทางเหนือที่เป็นเขาขึ้นเขาทางชันวิ่งต่างจังหวัดทางยาวๆไม่ได้ใช้ความเร็วสูงมากนะความเร็วเดินทางปกติเนี่ยผมว่าตอบโจทย์ XV ครับนะครับแล้วก็มีส่วนบริการอยู่ที่นั่นด้วยก็ยิ่งสบายใจได้ไประดับนึงพี่เอกว่าไงก็ใช้2คนนะครับกับแฟนเนี่ยเบาะตอนหน้าเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วสบายๆเบาะตอนหลังก็จริงๆแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ได้อีก2คนสบายๆเหมือนกันมีที่เก็บของด้านหลังด้วยมันเหมาะสำหรับรถที่ใช้ได้หลากหลายรูปแบบรถยุคใหม่ที่เป็นครอสโอเวอร์แบบเนี้ยคือขับไปทำงานปกติประจำวันได้ครับขับในช่วงวันหยุดมีกิจกรรมพิเศษอะไรได้แล้วก็ขับไปทำขนของหรือว่ามีอะไรที่มากกว่าการใช้งานทั่วๆไปก็ได้เพราะฉะนั้นรถคันนี้ค่อนข้างตอบโจทย์และอย่างที่พี่บอมบอกก็คือระบบขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยมันช่วยได้เยอะภาคเหนือเนี่ยบางครั้งเราเห็นว่าก็โอเคมีอากาศหนาวแต่บางครั้งถ้ามีฝนตกมีพายุมีอะไรอย่างเงี้ยสภาพลื่นทางโค้งลงเขาอะไรเงี้ยนี่เห็นเลยได้ใช้เลยได้ใช้สมรรถนะเต็มที่คือถ้าบอกเอา XV มาวิ่งในเมืองนะผมยังมองติดว่ามันเหมือนกับเอาอะไรที่มีสมรรถนะแบบเหลือๆแล้วไม่ได้ใช้งานมันอ่ะครับแต่ถ้าพี่เขาไปวิ่งอย่างเชียงรายอย่างเงี้ยเหมาะเลยเหมาะเลยครับเส้นทางเนี่ยไม่คิดไม่ผิดแล้วพี่มาถูกทางแล้วครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลคิดว่ายังอยู่ได้อีกหลายปียังไม่เปลี่ยนโฉมใช่นะครับลองดูช่วงนี้น่าจะมีโปรโมชั่นอะไรอยู่นะเขาเห็นเขามีข่าวอยู่คือราคาที่ประกาศแต่ว่าเพิ่มขึ้นแสนหนึ่งเนี่ยแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยแต่ละโชว์รูมเนี่ยต้องเช็คราคาลองพูดคุยดูนะครับเช็คหลายๆที่หน่อยว่าเขามีรถในสต็อกของเขาที่เขาทำตลาดอยู่หรือเปล่าครับประมาณนี้นะครับไปดูเรื่องราวของไอชินครับกับเรื่องราวของปั๊มน้ำครับไอชินคือบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของค่ายผู้ผลิตรถยนต์บริษัทไอชินมากกว่า190บริษัทตั้งอยู่ในประเทศต่างๆเพื่อรองรับการเติบโตของค่ายรถยนต์ชั้นนำทั่วโลกด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า50ปีไอชินผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์มากกว่า 10,000 รายการจากทั้งหมดประมาณ 30,000 รายการของรถยนต์1คันตามมาตรฐาน OEM ให้กับโรงงานผลิตรถยนต์รวมถึงยังเป็นผู้นำในการผลิตชุดเกียร์ธรรมดาและชุดเกียร์อัตโนมัติ OEM อันดับ1ของโลกอีกด้วยThank you.
นส่วนที่เป็นหัวใจสำคัญในการระบายความร้อนของเครื่องยนต์ได้แก่ปั๊มน้ำใบพัดลมแฟนคลัชและน้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำซึ่งไอชินได้ออกแบบและควบคุมการผลิตให้ตรงตามมาตรฐานรถยนต์รุ่นต่างน้ำไอชินผลิตตรงตามมาตรฐาน OEM และมีคุณสมบัติที่รักษาประสิทธิภาพการทำงานของระบบระบายความร้อนในรถยนต์และช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนสูงด้วยซีลคุณภาพสูงและบอดี้ที่แข็งแรงทนทานซึ่งจะช่วยป้องกันในเรื่องการรั่วซึมจึงทำให้ปั๊มน้ำไอชินเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากค่ายรถยนต์ชั้นนำทั่วโลกแฟนคลัชหรือคลัชพัดลมของไอชินถูกออกแบบให้ตรงตามมาตรฐาน OEM ซึ่งสามารถช่วยปรับอุณหภูมิทำให้ระบบระบายความร้อนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นใบพัดลมไอชินผลิตด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนทานและมีน้ำหนักเบาช่วยควบคุมลมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอในกรณีที่เครื่องยนต์มีความร้อนสูงหรือในขณะขับขี่ในความเร็วต่ำน้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำซูเปอร์ลองไลฟ์คูลันของไอชินผลิตตามสูตรมาตรฐาน OEMมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าน้ำยาหล่อเย็นทั่วไปอีกทั้งยังมีคุณสมบัติในการป้องกันสนิมและไม่กัดกร่อนชิ้นส่วนอลูมิเนียมเหล็กซีลยางรวมถึงชิ้นส่วนภายในระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์เช่นปั๊มน้ำหรือหม้อน้ำรถยนต์ซึ่งหากเปรียบเทียบกับน้ำยาหล่อเย็นที่ไม่ได้คุณภาพอาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาการรั่วซึมของปั๊มน้ำหรือหม้อน้ำซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการระบายความร้อนและนี่ก็เป็นความสำเร็จส่วนหนึ่งของไอชินแบรนด์ OEM ติดรถยนต์ที่เป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้และค่ายรถยนต์ชั้นนำทั่วโลก